ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ไปวันนี้ก็เป็นการต่อยมวยรอบตัดเชือกนะครับเพื่อเข้าไปชิงถ้วยพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9วันนี้ผมก็ตั้งใจต่อยเพื่อพ่อแล้วก็เพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคนครับในไฟต์ต่อไปผมก็จะตั้งใจสู้ตายถวายชีวิตเพื่อถ้วยของในหลวงรัชกาลที่9นะครับฝากชาวไทยทุกคนช่วยเป็นกำลังใจแรงเชียร์ให้ปตท.เป็นเรืองคว้าชัยในวันที่24ธันวาและได้ถ้วยพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9ไว้บนพื้นแผ่นดินไทยด้วยครับผมขอบคุณครับ